อ Uber ที่เราเรียกมานะคะ Let's go ครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่เคปทาวน์นะก็แลนด์ตั้งแต่ตี 5แล้วก็ตอนนี้อยู่บน Uber กำลังจะไปปีนเขาซึ่งเราไปคนเดียวนะคะไปปีนเขาคนเดียวเพราะว่าลูกเรือคนอื่นเขาน่าจะเทคทัวร์กันแบบซื้อเป็นกรุ๊ปทัวร์แล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันน่าจะประมาณแบบ 7-8 คนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอยากไปปีนเขานะเราก็เลยแบบขอแยกมาคนเดียวดีกว่าแล้วก็ไปดูกันเพราะว่าเชฟทาวเราแบบอยากมามากแล้วเราก็บิดมาด้วยนะคะบิดไฟล์มา Thank you คนขับรถน่ารักมากเลยขับรถสุดยอดเลยวันนี้นะคะเมื่อกี้เราถามเพราะว่าเราขอแบบซื้อแซนด์วิชก่อนได้ไหมเพราะว่าเรายังไม่ได้กินข้าวเช้าเดี๋ยวเรามาดูร้านสะดวกซื้อของที่นี่กันว่ามันเป็นยังไงนะกินอะไรดีอะคุกกี้เหรออะไรดีนะ excuse me sorry เปิดเองได้นี่หว่าเอาผลไม้ thank you the bestก็ได้ของไปละรถเราคันไหนนะเอารถเราคันนู้นthank you เราได้เป็นแซนด์วิชชีสมะเขือเทศมาไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันเอาไปกินเพิ่มพลังน้ำเปล่า1ขวดนะคะหมดไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้คิดกำลังจะไปถึงจุดเริ่มต้นที่ปีนเขาของเรานะคะคือที่ผ่านมาเมื่อกี้จะเป็นตัวเคเบิลคาร์ที่คนจะนั่งรถกระเช้าขึ้นไปแต่เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นแล้วก็นั่งรถกระเช้าลงมานะคะวิวรถน่ะเดี๋ยวก่อนจะถ่ายให้ดูนะคะก็คือเส้นทางที่เราจะไปกันแพล็กเทคคลิปจอร์จนะคะเป็นเส้นทางที่กูว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยรองเท้าได้ใช้แล้วนะคะไปคือเดินจริงจังเลยจริงจังมากคือเป็นการเดินที่โอ้โหชันมากพร้อมตรงไหนถอดเสื้อแล้วนะหนึ่งแล้วก็ถือถุงเดินก็คือถ้าตกก็คือจบข่าวOh, she's so baby! Sarah! นี่คือทางที่เราต้องเดินไปนะเนี่ยมันไม่ใช่แค่หินนะมันคือทางที่เราต้องเดินไปนะคะหรือว่าอีก20นาทีน่าจะถึงแล้วล่ะสุดยอดทันจริงแต่วิวโคตรดีอ่ะไม่เสียใจเลยที่มานะมันจะมีวิวที่สวยกว่านี้เยอะเลยให้เราไปดูกันต่อนะเดินมาน่าจะประมาณชั่วโมง15นาทีคิดว่าเราน่าจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณชั่วโมง45อย่างนี้ป่ะประมาณ30นาทีก็น่าจะถึงที่เราซื้อไปเมื่อกี้นะคะเห็นป่ะเห็นเราป่ะอยู่ไกลๆป่ะมามานั่งอยู่ข้างบนตรงนี้ยังไม่อยากลงไปนะคะเพราะว่าเรายังเหลือเวลาแบบเยอะมากก็เลยนั่งดูวิวตากแดดไปก่อนไม่แน่นอน
ตรงนี้ก็คือจะเป็นทางไปเคเบิลท้องฟ้าคือแบบสุดยอดอะท้องฟ้าจำสวยมากทุกคนแล้วก็จะมีร้านอาหารอยู่ตรงโน้นนะคะซึ่งเมื่อกี้เราซัดแซนด์วิชเราไปเรียบร้อยแล้วสองร้อยสิบเท่าไหร่ปะให้ดูวิวก่อนกลับนะอันนี้คือวิวฝั่งที่อีกฝั่งหนึ่งตอนนี้ก็อยู่บนรถนะคะอยู่บนอูเบอร์ลงมาจากเขาแล้วแล้วก็กำลังจะหาอะไรทำค่าเวลาหนึ่งชั่วโมงเพราะว่านัดเพื่อนๆไว้ที่แถววอเตอร์ฟรอนต์นะคะจะเป็นอารมณ์แบบร้านอาหารริมทะเลเป็นแบบที่ช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสภาพเราก็คือแบบเละตุ๊บเป๊ะกับถุงพลาสติกหนึ่งใบก็เดี๋ยวไปดูกันเอ้ยมองแล้วอ่ะน่ารักมากเลยเคปทาวน์เป็นเมืองที่น่ารักอะไรขนาดนี้ไม่รู้นะเนี่ยอยากบิดมาตลอดเลยน่ารักมากแล้วก็ของไม่แพงด้วยค่ะก็เดี๋ยวเมื่อกี้คนขับบอกว่าวันอาทิตย์ที่เคปทาวน์จะแบบไม่ค่อยยุ่งก็คือแบบไม่ได้คึกคักอะไรขนาดนั้นและหลายๆอาจจะมีก็เข้ามาฝั่งวอเตอร์ฟรอนต์นะคะก็มาอย่างนี้แหละชุดปีนเขาของเราเนี่ยแหละเดินดูกันIt's me taking video now. เมื่อกี้เราก็เลยไปซื้อกางเกงมาแล้วก็ช้อปปิ้งไปเลยนะก็คือจะไปกินข้าวกันนะคะก็เลยถ่ายเรียบร้อยตอนนี้กำลังเดินไปร้านอาหารกันนะคะก็มันเริ่มมืดละดูรอบๆน่ารักมากเลยอ่ะ Why are you having glasses and there's no sun?An anchor? Oh, this is pretty. Do we have to book? Let's see. Yeah. We can almost see that. ข้าวที่เป็นมื้อจริงๆมื้อแรกนะคะนี่คือร้านที่เรามานั่งสั่งเป็นปลามาHow is your chicken? It's good. Yeah. Where's the sauce? Okay, we're going to do grocery shopping. After we eat food, all the restaurants are closed. Here, chocolate is good. It's good. Hey, everyone. I'm going to close the clip.เชฟทาวแบบงงนะคะเนื่องจากเมื่อคืนนะเราเหนื่อยมากหลังจากที่ไปกินข้าวแล้วก็ไป grocery shopping ใช่ไหมซื้อของผักนู่นนี่นั่นแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาที่โรงแรมเลยอาบน้ำเสร็จปุ๊บนอนแบบหลับเป็นตายจนถึงเช้าตื่นประมาณ7 โมงนะคะแล้วก็ไปกินข้าวเช้ามาซึ่งอาหารเช้าของโรงแรมก็น่ารักดีนะก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูถ้าเรายังไม่ได้ลบรูปไปแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปนวดปวดหลังนะคะหลังดอกไปนวดมาไปนวดมาประมาณ45 นาทีแล้วก็นั่นแหละขึ้นมานอนที่ห้องนะคะก็ประมาณนี้เลยเคปทาวน์ทริปนี้ประมาณนี้ก็ได้ไปปีนเขาอย่างที่เห็นมีความสุขมากเป็นเลย์โอเวอร์ที่เราแบบประทับใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆก็นั่นแหละค่ะ
ใครที่ไม่รู้ว่าเคปทาวน์เป็นยังไงอยู่ตรงไหนซึ่งเรายังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเลยก็อยากให้ลองเป็นหนึ่งในประเทศที่น่ามาเที่ยวแบบอยากให้ลองมาเที่ยวกันดูคือมันน่ารักมากจริงๆเดี๋ยวเราต้องไปแล้วนะคะไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเซ็ตเทิลบินของเราก่อนเรามีอะไรที่จะต้องจ่ายนิดหน่อยก็คือค่าอาหารเช้าของเราเองโอเคเจอกันที่กาตาร์นะคะบ๊ายบาย